ถานีไทยเลฟสเตชันภูมิใจนำเสนอรายการหมายเหตุจากเขตงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นไขทุกข้อข้องใจตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยโดยสหายยังบรัดและลุงสนามหลวงจุดประกายทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาเพื่อภารกิจของเราทุกคนหมายเหตุจากเขตงานครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการหมายเหตุจากเขตงานนะครับก็ยังอยู่กับผมจอมประเย็นแล้วก็ลุงสนามหลวงกับนายยังบลัดมีประเด็นข้อสงสัยจากทางหน้าแชทบอกเข้ามานะครับว่าสมัยก่อนพรรคคอมมิวนิสต์มีกองทัพยังแพ้ทางสงครามกับรัฐไทยแล้วสมัยนี้จะเอาชนะระบอบกษัตริย์อย่างไรสมัยก่อนมีกองทัพครับก็จริงนะครับมีฐานที่มั่นมีแต่พูดถึงว่าในเมืองนี่แทบไม่มีมวลชนเลยนะอ๋อค่ะเรื่องมวลชนคือมวลชนเรามีแต่อยู่ในเขตป่าเขาครับในเมืองนี่มีแต่ว่าน้อยมีเฉพาะพวกทำงานซึ่งต่างกับปัจจุบันนะปัจจุบันเนี้ยมวลชนที่ตาสว่างที่เราพูดกันคือว่าคนเสื้อแดงบ้างตาสว่างบ้างผมว่ามีมากมีมากเลยแหละทุกวันนี้มีมากมากกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะว่าเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยนี้มันก็ถ่ายทอดคือตกลงยังเป็นการทำงานของพรรคอยู่หรือเปล่าในยุคปัจจุบันไม่หรอกครับช่วงนั้นคือมันหมดยุคประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมันจบไปแล้วจบไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่ทีนี้ว่าในสมัยนี้เราจะเก็บเกี่ยวบทเรียนบทเรียนหรือว่าประสบการณ์จากโน้นมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันยังไงในขณะที่มวลชนของเรานี่มากแต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเรียงมาให้เป็นปึกแผ่นซึ่งแต่ละคนก็ไปตามรูปแบบที่บอกว่าในรูปแบบกระจับอาวุธเนี่ยแพ้ทางสากลนี่คือยังไงทำไมถึงมีคำว่าแพ้ในรูปแบบนี้ครับสมัยนั้นมันมีอิทธิพลจากต่างประเทศด้วยนะในการต่อสู้ภายในจริงอยู่ภายในน่ะมันเป็นสิ่งชี้ขาดนะแต่ว่าทางภายนอกมันก็มีส่วนสำคัญทางสากลมีส่วนสำคัญเพราะสมัยนั้นน่ะระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะก็มีความขัดแย้งกันในวิธีคิดและการทำงานคือทางรัสเซียก็ว่าจีนเนี่ยไม่ทันสมัยจีนก็ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นลัทธิแก้ผลของมันที่ตามมาก็คือว่าสมัยนั้นเวียดนามยกกำลังมายึดประเทศกัมพูชามาคือมายึดเขมรแดงนะทีนี้ว่าสมัยนั้นจีนต้องการช่วยเขมรแดงโดยการช่วยเหลือเขมรแดงแต่ในเมื่อทางภูมิศาสตร์จีนกับเขมรไม่สามารถที่จะมาถึงกันได้หมายความว่าการส่งข้าวของหรืออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันมาไม่ได้เพราะมันติดเวียดนามจีนก็เลยมาคุยกับทางรัฐบาลไทยขอเอาอาวุธนะผ่านทางประเทศไทยเข้ามาช่วยเขมรทางดินไทยทีนี้ทางไทยก็เลยมีเงื่อนไขกับทางจีนว่าให้ผ่านได้แต่ว่าคุณต้องหยุดช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ไทยทีนี้ว่าสมัยแต่ก่อนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยเขาจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงนะสปท.สปท.คือสามารถออกกระจายเสียงไปทั่วโลกด้วยระบบช็อตเวฟก็คือสถานีนี้จะถูกปิดลงปิดลงแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆตัดขาดเลยตัดขาดหมดเลยตัดขาดหมดเลยนั่นคือยุคที่ว่าป่าแตกหรือเปล่าครับทีนี้มันเกี่ยวกับนโยบายของต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยด้วยตอนนั้นก็อาจจะวางนโยบายผิดพลาดของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในตรงที่ว่าประกาศหนุนจีนเป็นศัตรูกับเวียดนามทีนี้เมื่อเป็นศัตรูกับเวียดนามส่วนหนึ่งของขบวนการคอมมิวนิสต์ไทยตอนนั้นยังอยู่ในลาวซึ่งลาวนี่ก็เป็นเวียดนามเป็นอันเดียวกันกับเวียดนามนะเพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ในลาวสมัยนั้นก็โดนผลักดันออกหมดแล้วก็ในเขมรก็โดนเวียดนามบุกเข้ามาเขมรก็ลุกมาอยู่ติดชายแดนไทยเป็นเขตกันชนระหว่างตามตะเข็บชายแดนลุงสนามหลวงนี่อยู่แถวตราดแถวจันทบุรีต้องอพยพเข้าโดดเข้ามาอยู่ในแถวระยองแถวอะไรเนี่ยคือผมมองอีกมุมหนึ่งนะไอการจะชนะแบบประเทศรอบๆ บ้านมันต่างกันเพราะประเทศรอบๆ บ้านเนี่ยเรียกว่าอินโดจีนครับอินโดจีนทีแรกเลยเนี่ยคือฝรั่งเศสเข้ามายึดครองครับ
รั่งเศสยึดครองกดขี่คูรีดหนักแล้วก็ไปแพ้เวียดนามที่ป้อมเดียนเบินฟูเดียนเบินฟูถูกถล่มนะครับพอเริ่มได้เอกราชในหนึ่งก็ปรากฏว่าอเมริกาเข้ามาครอบงำแล้วก็อเมริกาลุกลามทิ้งระเบิดเต็มที่เลยโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเอาV-52ทิ้งแบบปูพรมนะครับพี่น้องเป็นล้านล้านตันเลยปูพรมคือทิ้งทุกตารางนิ้วทิ้งไม่ให้เหลือเลยทำไม่ใช่ฝนหลวงนะทำฝนเหลืองฝนเหลืองคือโปรยสารเคมีค่าเรียกว่าต้นไม้ให้มันหัวโกรนไปทั้งป่าเลยไม่ให้เหลือชนะด้วยสงครามอุโมงค์ขุดอุโมงค์เพราะฉะนั้นประเทศไทยต่างประเทศไทยนี่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเพราะยกดินแดนให้เขาหมดเลยนะไม่มีฝรั่งมาครอบงำอเมริกาก็ไม่ได้มาประเภทมารังแกแต่อเมริกาใช้ไทยเป็นฐานทัพครับเป็นฐานทัพอเมริกามี World Bank IMF เนี่ยนะมาช่วยพัฒนาประเทศแผนเศรษฐกิจทางภูมิแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์สร้างถนนหนทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำเพราะฉะนั้นทุนนิยมในประเทศไทยมันมีความต่อเนื่องฮะคนนี้เอาชนะยากเพราะประเทศไทยเป็นหัวหาดไม่ได้โดนต่างชาติมารังแกแบบประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่าต่างชาติเป็นลูกหลานเพราะฉะนั้นเขาไล่ต่างชาติเขาแถมกษัตริย์ด้วยนะไล่กษัตริย์ไปด้วย แล้วก็ช่วยจังหวะนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลย มันจังหวะแต่จังหวะไทยไม่มีครับจังหวะไทยจะไปไล่ต่างชาติต่างชาติก็ไม่ทำอะไรดีไม่ดีตอนไม่ไล่ฐานทัพยังโดนด่าเลยอ๋อไล่ฐานทัพจะเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาใช่ไหมและฐานทัพนี่มันเป็นที่หาเงินนะครับ oh. จริงๆเป็นที่หาเงินนะประเทศเพื่อนบ้านเดือดร้อนจริงแต่ว่าฐานทัพเนี่ยพวก GI เข้ามาสมัยนี้พวกเมช่องเมเช่าไทเกอร์วูดก็มาจากช่วงสงครามเวียดนามตรงนั้นนี่นะเงินเข้ามาเยอะสินค้าหนีภาษี PX ฮะอุตลุดเข้ามาเนี่ยมันมีแต่เงินดอลลาร์แล้วดอลลาร์หนึ่งมันไม่ใช่1บาท ดอลลาร์หนึ่งมัน 3-40 บาทเงินสะพัดในประเทศคือมันกลายว่าประเทศไทยเนี่ยหากินกับความลำบากของเพื่อนบ้านนะไอ้การเปลี่ยนแปลงมันเลยไม่มีเพราะว่าไปลบอเมริกาอเมริกาไม่ได้ลบกับเราอเมริกาไปทิ้งระเบิดเพื่อนบ้านที่เขาไล่กษัตริย์ข้างๆบ้านเพราะว่ากษัตริย์ส่วนใหญ่หรือบางส่วนเนี่ยไปเข้ากับอเมริกาไล่อเมริกาเลยไล่กษัตริย์แถมไปด้วยเป็นของแถมชนะแล้วก็เลยพรรคประชาชนเขาเนี่ยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ครับก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยคือจังหวะมันให้แล้วของไทยนี่ครับตอนนี้ยังมีคอมมิวนิสต์จริงๆหลงเหลืออยู่ในประเทศหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีรูปแบบของการจัดตั้งอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจากการที่การสนับสนุนจากต่างประเทศไม่มีการสนับสนุนจริงๆอ่ะไทยเป็นต้นสนับสนุนก่อนนะสมัยในปีดีเนี่ยอาวุธที่เหลือจากเสรีไทยเนี่ยส่งไปให้ประเทศข้างๆนะเรียกว่าสหพันธ์อินโดจีนเนี่ยในปีดีเป็นคนตั้งนะครับครับสามัคคีกันเพื่อขับไล่ต่างชาติผู้ลุกลานเนี่ยในปีดีในเตียงสิริขันเป็นเลขาธิการมั้งแล้วก็เวียดนามพวกคุณโฮจิมงจิมินก็มาร่วมด้วยประเทศไทยนี่มีแนวโน้มจะขับไล่ต่างชาติอยู่แล้วยุคหนึ่งในยุคหนึ่งนะก็คือส่งคนไปช่วยเขาลบด้วยบางคนตกค้างเป็นใหญ่เป็นโตในต่างประเทศก็มีประเทศเพื่อนบ้านอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับนะเดี๋ยวเขาลูกหลานจะเดือดร้อนไม่ต้องเอ่ยชื่อก็คนไทยไปช่วยเขาปฏิวัติเยอะแยะไปคุณโฮจิมินห์เข้ามาอยู่นครพนมช่วยกันไปช่วยกันมาในยุคนั้นมันมีประวัติศาสตร์มาแบบนี้ที่คนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าอะไรลุงโฮเส้นทางลุงโฮในประเทศไทยคือมีอะไรเกี่ยวกับลุงโฮด้วยเหรอในประเทศไทยทีนี้จุดนึงที่คุณยังบาดพูดเป็นจุดที่น่าสนใจมากเมื่อก่อนมวลชนไม่ค่อยมีปัจจุบันมวลชนมีเยอะครับกองทัพขอโทษนะครับที่คุณบอกว่าเมื่อก่อนเรามีกองทัพมันกองทัพประจำการมีไม่เท่าไหร่อาวุธเขามีเป็นแสนล้านนะคุณมีกี่คนกองทัพไทยเนี่ยนะระดมพลเต็มที่ถึง 300,000 200,000 ใช่ไหมระดมจริงๆเป็นล้านยังได้เลยคุณจะไปสู้ไม่มีทางประชาชนและเขาถือปืนถูกกฎหมายเขายิงคุณเขาได้เงินเดือนเขาตายเขาได้ปูนบำเหน็จของคุณเดือนละ15 บาทของมันเดือนละ15,000สู้ได้ไงใช่ไหมเขามันมีเครื่องบินเอฟของคุณไม่มีเพราะฉะนั้นโดยกองทัพคุณสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามวลชนเนี่ยสำคัญกว่าสำคัญที่ความดังนั้นจริงๆนะไอ้ที่ไปอยู่หน่วยพิเศษเนี่ยนะคือหน่วยจรยุทธ์เนี่ยเพื่อสร้างผลสะเทือนให้มันเป็นข่าวครับไปยึดอะไรไม่ได้หรอกไปยิงมีป้าแล้วก็หลบไปหลบมาต
ตอนแรกผมอยู่กับ10คนนี่คุมทั้ง7จังหวัดคุณคิดดู10คนนะย้ายไปเรื่อยๆนะแล้วพอตรงนี้มีการปะทะก็ย้ายไปจังหวัดนู่นย้ายไปจังหวัดนี้ก็มีอยู่เท่านั้นนะไม่ได้เยอะแยะเลยหรอกแต่ก็พยายามโฆษณาชวนโชว์โอ้อะไรสถานการณ์ดียิ่งวันนี้กองทัพปลดแอกประชาชนไปตีนก็พวกผมนั่นแหละมีไม่กี่คนตีเสร็จก็ย้ายหนีไปนู่นย้ายหนีไปนี่เหมือนอะไรแมวไล่จับหนูอ่ะผมมีการไปตีฐานที่มั่นหมายถึงว่าเป็นของรัฐใช่ไหมครับนักศึกษาที่เข้าไปร่วมเข้าป่าจับก็คือต้องมีการขยายพื้นที่เขตงานบางครั้งมันก็ต้องเขาเรียกว่าปลุกขวัญปลุกขวัญมวลชนขึ้นมาครับผมก็หมายความว่าในสถานการณ์ที่ขวัญและกำลังใจกองทหารตกต่ำเนี้ยเราก็ต้องปลุกขวัญขึ้นมาโดยการตีค่ายหรือว่าสร้างผลงานอะไรขึ้นมายังมีแสนยานุภาพอยู่นะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ากดขวัญศัตรูลงไปปลุกขวัญมวลชนขึ้นมาสร้างความฮึกห้าวเหิมหันแข็งแกร่งดังผู้พันในกองทหารของเราว่าไปนู่น คือจริงๆก็คือว่าให้มันเป็นข่าวดีใจดีใจนะก็เท่านั้นเองฮะก็คือสมัยนั้นทางรัฐบาลไทยเนี่ยเขาก็ออกนโยบายตัวนี้มา66/23ก็หมายความว่านักศึกษาออกมาก็มาเรียนต่อได้พวกชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ดินไม่มีวัวไม่มีควายจะให้ที่ดินทำกินเขาก็มีจับสันตรงนี้ก็คือเป็นนโยบายออกมารองรับแต่ในสมัยนั้นทางพรรคเนี่ยเขาก็วางยุทธศาสตร์ไว้อยู่นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อตอนนี้ได้สมัยแต่ก่อนออกมาจากป่าเนี่ยเขาเอาครอบครัวแต่ละคนอ่ะมาทิ้งไว้ตามเส้นทางนะมาซื้อที่ให้เงินมาซื้อที่ซื้อไร่แล้วก็ไล่ไปตั้งแต่บุรีรัมย์ยันสระบุรีนะตามเส้นทางอ่ะจนถึงอำเภอวังม่วงซื้อที่แล้วให้ทำไร่ทำไร่เพื่อรอวันลุกขึ้นสู้อีกครั้งเมื่อก็เหมือนกับสมัยแต่ก่อนวางยุทธศาสตร์ไว้ก่อนวางยุทธศาสตร์ไว้อยู่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะแต่ทุกวันมันหายหมดแล้วเนี่ยตัวนี้มันหายหมดแล้วอาลุงสนามหลวงมีอะไรเพิ่มเติมครับมันเป็นอย่างนี้ครับทหารป่าไทยอย่างที่คุณยังบัตรเล่าเนี่ยเงินเดือน15บาทของผมแค่13บาท ผมยังน้อยใจเดือนนึงนะ แล้วคุณคิดดูว่าอยู่ในบ้านมันสบายกว่า เป็นนักศึกษาที่เรียนครับ แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาครับหัวกะทิทั้งนั้นนะครับได้เรียนแต่ละสถาบันก็ไม่ธรรมดาอยู่ไม่ธรรมดาก็คุณดูแล้วกันทักษิณเอาไปเป็นลูกน้องทั้งหลายคน เพราะว่าพวกนี้ไม่ธรรมดานะโอกาสมันมีทีนี้ทหารป่าไทยทหารป่าจีนต่างกันทหารกองทัพแดงประชาชนจีนนะต้องไปอยู่กองทัพเพราะอยู่บ้านไม่มีข้าวจะกินครับอยู่บ้านมันอดตายไปอยู่กองทัพยังมีกินนะแต่ของไทยเป็นของไทยตรงกันข้ามมึงอยู่ป่าอดตายอยู่บ้านสบายกว่าเยอะเพราะโดยธรรมชาติขอโทษนะครับอยู่ป่าเนี่ยนะมันลำบากคุณนอนตรงไหนครับวันนี้จะนอนที่ไหนไม่รู้นะคุณมีเปรย์ที่นอนทุกวันใช่ไหมครับนอนซ้ำที่ไม่ได้อีกมีเปลค่ำไหนนอนนั่นยิ่งกว่านกขมิ้นเหลืองอ่อนมันนกขมิ้นเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยเพราะเป็นมาลาเรียตัวเหลืองเลยเปคือบ้านครับฝนตกทำไงกลางผ้ายางพลาสติกนะครับกว้างยาวสัก2เมตรมั้งแล้วก็ขึงสี่แล้วก็ตรงกลางเอาเถาวัลย์มาผูกถ้าดีหน่อยก็มีเชือกเพื่อมดขึ้นอีกอ้าวเอาน้ำมันเครื่องมาผูกกับผ้าร้อยไม่ให้มดมาขึ้นเปโอ้โหมันสารพัดที่จะลำบากเพราะ66/23ให้กลับมาเรียนทุกคนก็ไปเรียนอ่ะคุณเปิดทางทนกับสภาพที่ต้องรับเปลี่ยนแปลงไม่ไหวใช่ไหมมันไม่มีอนาคตผมอยู่เขตงานนั้นอยู่5ปีเห็นคนอยู่7คน ไม่เคยเห็นคนแล้วกลัวเห็นคนเพราะเห็นคนก็กลัวเสียหลักไม่รู้ไหมผมไปอยู่ทำไม อยู่ตั้ง5ปีอ่ะลูกคือเห็นคนไม่ได้เลยครับอะไรก็ไม่ได้นะบางทีจะไปยิงอะไรก็ไม่ได้ถ้ายิงได้นัดเดียวนะยิงหลายนัดเขารู้ตำแหน่งครับยิงเปี้ยงไม่ทันทั้งเกียวอยู่ตรงไหนฮะนัดสองอย่าไปยิงเขาจะรู้เดี๋ยวเขาบินมาทิ้งระเบิดดังนั้นนี่ทหารป่าไทยมันลำบากอยู่กับบ้านสบายแต่ทหารป่าจีนเนี่ยนะอยู่บ้านลำบากอยู่กับประธานเหมาสบายทุกข์ข้าวก็เลยไม่อยู่ทำไมก็เลยเป็นเรื่องของ66/23ให้คนที่เคยจับปืนกลับเข้ามาอยู่ในสังคมปกติได้กลับมาเรียนต่อกลับมาอะไรได้แต่ว่าสรุปแล้วการดำเนินแนวทางของพรรคต่อมันไปทางไหนต่อแล้วคอมมิวนิสต์ประเทศไทยยังมีตัวตนหรือว่ายังมีแถลงการยังมีแนวทางอะไรออกมาหลังจากนั้นหรือว่าคณะกรรมการชุดไหนไปบริหารในปัจจุบันหรือเปล่าครับระยะหลังมาเนี่ยพรรคตัวเดิมเนี่ยนะครับก็หมดสถานะ
แต่ก็มีส่วนหนึ่งของระดับกรรมการกรมการเมืองครับเขาก็แยกออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวลับๆครับเคลื่อนไหวในแนวใหม่แต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะมันอยู่คนละส่วนกันครับผมส่วนอีกพรรคเดิมที่มีกรรมการชุดเก่าก็อาจจะไปอีกแนวหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นี่ก็บางคนก็ไปมีอาชีพใหม่แล้วครับยังไงครับลุงมันแล้วแต่คนนะครับอันนี้แล้วแต่ความจะเป็นน่ะบางคนก็ต้องไปร้องเพลงถวายในหลวงให้มา200ล้านน่ะไม่ใช่เป็นผมก็เอาก็คุณเป็นศิลปินเพื่อชีวิตลักษณะมันเปลี่ยนนะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดคืออาชีพการงานสถานภาพมันเปลี่ยนชนชั้นก็เปลี่ยนด้วยชนชั้นก็เปลี่ยนจากเดิมเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตอนหลังก็เป็นเสียไงทุกวันนี้เป็นเสียหลายคนชนชั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะคนเราใช่ชนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแล้วก็ผลประโยชน์ด้วยก็รู้ว่าคุณจะต้องเอาใจในหลวงเขาชอบอะไรใช่ไหมเขาชอบเงินคุณเอาเงินไปให้เขาจะทำอะไรคุณก็ต้องเอาใจเขาให้คุณไปร้องเพลงสดุดีคุณก็สดุดีเขาให้คุณเชียร์คสช.ให้คุณเชียร์รัฐธรรมนูญให้คุณไปโหวตเยสคุณก็ต้องทำตามเขาอะไม่อย่างนั้นแล้วตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะคุณก็ต้องขนคนให้ไปโหวตเยสถ้าคุณขนคนโหวตโนคุณโดนอ้าวเดี๋ยวนี้เขาให้ข้าราชการขนคนได้นะเห็นข่าวอยู่มีค่ารถค่าน้ำมันได้ข้าราชการเพราะว่าเขาบังคับข้าราชการได้คือเขาเช็ดให้ดูหลายรายแล้วอะนะคือถ้าคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นงานคุณเนี่ยดังนั้นมันมีความจะเป็นเพื่อความอยู่รอดอุดมการณ์อาจจะดีแต่ว่าลูกเมียมันก็ต้องอยู่ฮะลูกเมียอดอยากไม่ได้ก็เป็นพ่อบ้านที่ดีก็คือทำตามพระราชประสงค์จบนะเท่านั้นเองต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าก่อนจะเข้าป่าเนี่ยเรามีการจัดตั้งกลุ่มศึกษาเวลาปิดเทอมเราก็ออกไปทำนาเลยนะออกไปช่วยชาวไร่ชาวนาไปหล่อหลอมไปดัดแปลงถือกันมากว่าคุณจะเป็นคนดีได้จะอยู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงคุณต้องรักการใช้แรงงานไปหาบหน้าไปเกี่ยวข้าวไปเหนื่อยมากเลยนะไปทำสารพัดไปเสียสละไปหล่อหลอมไปศึกษาเรียกว่าศึกษาประวัติศาสตร์สังคมทฤษฎีการเมืองชีวทัศน์โลกทัศน์จุดยืนแล้วก็วัตถุนิยมอะไรจิตนิยมวิพากษ์วิธีสารพัดว่าด้วยความขัดแย้งอ๋อคือมีทฤษฎีคุณศึกษาก่อนที่คุณจะเข้าป่าอีกนะคุณรู้มาแล้วแล้วคุณก็วิจารณ์คือคุณทำแบบคมนิดเหมือนในป่าเลยแล้วพอมีเรื่องคุณถึงเข้าป่านะส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วพอเข้าป่าก็ไปเรียนการเมืองการทหารเรียนการเมืองว่าด้วยการวัดประเทศไทยแล้วในระหว่างที่คุณเรียนก็มีคนมาเป็นแมวมองมาดูว่าคุณเป็นยังไงเป็นแบบอย่างที่ดีคุณก็ได้เป็นสยท.สยท.บัตรเยาวชนแห่งประเทศไทยคือคุณเป็นแบบสมมติไม่ใช่เยาวชนนะคือหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนที่1ก่อนจะเป็นสมาชิกพรรคต้องเป็นอันนี้ก่อนครับพอเป็นอันนี้ก็มีคนติดตามดูคุณอยู่อีกแล้วก็มาโหวตว่าไอ้คนนี้ใช้ได้คนนี้เป็นแบบอย่างก็คัดเลือกเป็นสมาชิกพรรคเขามีลำดับไม่ใช่ว่าเป็นนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่มีเขาไม่มีนะประเภทใส่เสื้อแดงไม่มีเขาดูนานเขาดูนานนะกว่าจะเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นนะเป็นยากเชื่อไหมตอนเข้าพรรคเขาใหเป็นสมาชิกเตรียมก่อนนะสมาชิกเตรียมเขาเรียกสมาชิกเตรียมสมาชิกเตรียมก็หมายความว่ามันอยู่ที่ชนชั้นอีกนะเขาจะดูชนชั้นเราสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ชนชั้นปัญญาชนนะเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษานะเขาจะอยู่ชนชั้นปัญญาชนเพราะฉะนั้นระยะเตรียมเขาเรียกระยะเตรียมสมาชิกเตรียมคือ9 เดือนครับมีโปรเบชั่นก่อนบรรจุเป็นสมาชิกพรรคเก้าเดือนต้องเตรียมในระยะ9เดือนนี้เขาจะมอบหมายภารกิจที่หนักและก็เสี่ยงเช่นคุณจะต้องทำการลบหรือว่าคุณจะทำงานที่เสี่ยงๆและก็หนักๆที่อยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าต้องเป็นเบ้าหลอมว่าคุณจะผ่านตัวนี้ไหมถ้า9เดือนเขาก็มาสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าคุณผ่านก็โอเคถึงจะรับเป็นสมาชิกพรรคยิ่งกว่าเป็นสังฆราชสมเด็จช่วงยากนะเขาจะมี3อยู่3ไปฮะ3อยู่3ไปคือไปในที่ยากลำบากฮะไปในที่พักต้องการและก็ไปยังไม่มีเงื่อนไขไปยังไม่สั่งให้ไปไหนไปไปนรกไปชั้น16ไปหมดเลยชั้น17ก็ไป
ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขอ่ะไปคือต้องเชื่อจัดตั้งเชื่ออย่างเดียวขึ้นต่อจัดตั้งขึ้นต่อจัดตั้งครับเขาเรียกว่าวินัยเหล็กเพชรทรหดรอบคอบอดทนทำสงครามยาวนานเสียสละกล้าหาญทะยานล้างโจรทมิฬโอ้โหนี่มันเป็นเพลงเลยนะครับเนี่ยเป็นเพลงกองทัพปลดแอกคือพี่ศักดิ์เป็นคนเขียนครับเพลงนี้คือสมัยแต่ก่อนนี่การทำเพลงเหมือนกันเขาจะต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการต่อสู้ครับเท่านั้นปลุกใจสนับสนุนเพลงเดือนเพ็ญนี่เห็นว่าดังมากในป่าไม่ใช่เหรอเพลงเดือนเพ็ญนี่เป็นสมัยแต่ก่อนอยู่ในป่านี่เขาแบนนะครับเพลงนี้จะถูกแบนถ้าร้องอ้าวแล้วใครบอกว่าเพลงดังมากในผีแต่งนี่เหรอทำไมนายผีก็ร้องอยู่ที่นายผีแต่ในป่าไม่มีการออกกระจายเพลงห้ามเลยข้อถูกแบนเพราะว่าเนื้อหาของเพลงมันจะทำใหคิดถึงบ้านเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแต่ละคนออกมาร้องอ่ะอยากกลับบ้านกันร้องไปร้องมาปฏิวัติกลับบ้านดีกว่ากูไม่ปฏิวัติแล้วกูกลับบ้านดีกว่าอะไรแบบนี้ผมเข้าใจผิดนะคิดว่าเขาร้องเพลงเดือนเพ็ญผมถามนี่จะตั้งนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นในป่าร้องเสนาให้ศรัทธาเขาร้องเขาไม่ร้องหรือว่าเขาร้องเขาก็ร้องครับร้องเสนาให้ศรัทธาเป็นเพลงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญญาชนที่เข้ามาศึกษาแล้วก็ร้องแล้วเพลงที่ดังมากเพลงอะไรครับช่วงคุณอยู่เนี่ยพวกถ้าเป็นเพลงนี้ก็พวกนักรบอาถรรพ์พวกนักรบมุ่งมั่นบากบั่นเอาชัยแผ่นดินที่ไหนพวกศิลปินมาแล้วอะไรวงกรรมชนอะไรพวกนี้ด้วยป่ะไม่ของวงทางภูพานทางภูพานนี่นะครับผมไม่รู้ว่าวงไหนมีหลายวงมากเลยครับถ้าแต่ละเขตงานแต่ละเขตงานมีแต่ละวงมีแต่ละวงวงหนึ่งก็เกือบ30คนนะโอ้แล้วเขตงานที่ลุงอยู่กันนี่ไม่มีวงก็มีวงที่มันแดงวงที่มันแดงที่มันแดงก็มีเพลงประจำวงเสียงปืนคำรามสะท้านก้องฟ้าสะเทือนดินทั่วแคว้นไทยปืนคำรามสะท้านก้องฟ้าสะเทือนดินทั่วแคว้นใครเป็นคนแต่งคุณรู้ไหมทหารแดงคนที่คุณรู้จักกันแล้วที่แต่งเพลงเนี่ยหรืออยู่คนเดียวใครครับวงกรรมชนไม่รู้ชื่ออะไรนะคนนี้เป็นเจ้าของวงอ่ะเขาทำทุกอย่างเป็นคนแต่งเพลงได้เพราะมากไอ้อย่างเพลงสหายที่คุณร้องอ่ะเขาก็แต่งครับโอ้โหก็ยังคงเป็นศิลปินมาทุกยุคสมัยไม่ว่าจะทุกวันนี้ก็ยังมีปณิธานของสื่อชนในเป็นศิลปินคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ผมว่านะยังมีอีครับแหมอ๋อมีลืมไปไม่ใช่มีทางคุณวิสาที่เคยรวมอ้าวคุณวิสานั่นไม่ใช่ร้องเพลงสดุดีพระเจ้าอยู่หัวที่คุณทักษิณร้องก็อย่าไปพูดถึงยังไงเดี๋ยวก็จะไปกันหมดนะครับก็มีหลายๆอย่างที่เรารับฟังเรื่องราวเรื่องเล่าของในยุคนั้นแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันหรือว่ารูปแบบการเปลี่ยนผ่านสังคมปัจจุบันว่ามีอะไรหยิบมาใช้ได้บ้างมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบของการปกครองให้มันดีขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ทุกวันนี้ในขณะที่เราร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะครับผมความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญความสามัคคีนี่ก็หมายความว่าในแต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มแต่ละสำนักนะผมก็อยากจะเรียกร้องตรงนี้นิดหนึ่งคือเรามองไปข้างหน้าศัตรูของเราอยู่ข้างหน้าความสามัคคีเป็นสิ่งที่เราจะต้องผนึกแล้วก็รวมเป็นกำปั้นถึงจะสามารถนำไปสู่ชัยชนะได้สิ่งสำคัญก็คือว่าขบวนการปัจจุบันต้องรับการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดรับเอาสิ่งที่ดีงามอย่าไปปฏิเสธทั้งหมดนะต้องยอมรับที่ผ่านๆมาการจัดตั้งเข้มแข็งมากอาจจะเข้มแข็งเกินไปก็ได้ ประเภทเขี้ยวกันเหลือเกินน่ะจนหล่อล้อมจนหนักหนาสาหัสมากไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันยิ่งกว่าวัดเศร้าหลิง18อรหันต์เนี่ยนะ18อรหันต์ยังไม่ผ่านเลยดังนั้นไอ้บางอย่างเป็นวิธีการที่ดีเอามาใช้ได้ครับ หลักเกณฑ์การปิดลับอย่าสัมพันธ์ขวางจัดตั้งเป็นกลุ่มเพราะเป้าสร้างแกนให้มวลชนทำงานแทนเรางานปฏิวัติเป็นงานของมวลชนที่สำคัญนะครับที่เน้นที่สุดที่คุณยังบาดพูดเนี่ยนะความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเข้าใจภารกิจว่าเรามาทำเพื่ออะไรเราไม่ได้ทำเพื่อตนเองล้วนๆนะครับเราได้รับผลประโยชน์เหมือนกันนะสังคมดีเราก็ดีด้วยแต่ไม่ใช่เรามาทำเพื่อโฆษณาตัวเพื่อโชว์หน้าเพื่อตามกระแสพอกระแสตกเราหายเลยหายวับไปเลยกลัว
กระแสมาก็อยากจะมีชื่อครับอยากจะไปลงเล่นการเมืองเราต้องไม่เน้นความเป็นเอกชนเนี่ยบางอย่างเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างคุณจะเป็นนักเป็นว่าได้คุณจะไปเที่ยวเตะสมะเลเทเมาไม่ได้นะคุณจะต้องมีจิตอาสาจิตอาสาตรงนี้ครับอย่ายึดเอาประโยชน์ตัวเองเท่านั้นต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะครับเอาส่วนรวมด้วยมันถึงจะเป็นนักปฏิวัติเป็นนักเปลี่ยนแปลงได้แล้วอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะคนที่แน่ก็คือประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ว่าพวกผมแต่ละคนเป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นนะครับมีหน้าที่มาแลกเปลี่ยนแล้วประชาชนต้องเป็นคนปฏิวัติเนี่ยต้องเข้าใจต้องทำเองครับถ้าประชาชนไม่เข้าใจเขาจะไม่เกิดความเข้มแข็งใช่ไหมเขาเรียกว่าอย่าเป็นวีรชนเอกชนเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญมากไอ้สมัยก่อนเข้มแข็งกว่าจะเป็นสันนิบาตเยาวชนลำบากมากต้องเด่นเป็นสมาชิกพรรคก็ลำบากเป็นกระเพาะก็ยิ่งลำบากใหญ่มันคัดกรองคนเนี่ยแต่อย่าไปทำแบบนั้นทำแบบนั้นคนหนีหมดนะครับมันโหดเกินไปคนหนีหมดรูปแบบของพรรคเพื่อไทยนี่คล้ายๆบ้างไหมในยุคนั้นการจัดต้องจัดตั้งอะไรเนี่ยครับมียุวชนพรรคเพื่อไทยง่ายๆนะคุณไม่ต้องทำเยอะขนาดนั้นหรอก คุณทำ primary vote parliamentary vote จบครับพรรคเนี่ยลดความเป็นครอบครัวลงสักหน่อยนึงฮะไม่ใช่ใครอยู่ใกล้กว่าคนนั้นไม่ใช่ให้ประชาชนเขาตัดสินครับครับปักใต้ทำไมมึงแพ้บ่อยเพราะมึงเลือกคนเฮงซวยไปลงไอ้คนที่เป็นแม่ทัพคุณน่ะลดทีไรแพ้ทุกทีมันมีไว้วันนี้มวยคู่เอกครับชาชัยสอชิงชัยชก10ครั้งแพ้คะแนนครั้งเดียวที่เหลือแพ้น็อกหมดใครจะไปดูวะไม่ต้องเอาคนเก่งคนที่ไม่ได้เรื่องน่ะปลดไปนะแล้วก็ดูที่ประชาชนเขาเลือกใครก็เอาใครให้ประชาชนเสนออย่าเสนอเองประชาชนเป็นคนตัดสินมันถึงจะมั่นคงอ่ะเอาที่ผลงานเอาแค่นั้นพอไม่ต้องเป็นแบบสมาชิกพรรคคนนี้คนหนีหมดมันเพราะปัจจุบันมันสบายไปคุณเป็นสมาชิกว่าคนนี้คุณเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้นะเซฟซุกไม่มีครับถ้าสมัยโน้นเล่นยูทูบฟังเพลงฟังขนาดเดินเพลงยังให้ฟังแล้วคุณจะฟังอะไรเดินเพลงฟังไม่ได้คิดถึงบ้านเว้ยสบายสบายก็ไม่ได้อีกมึงจะฟังเพลงอะไรวะฟังเพลงเลือดต้องล้างด้วยเลือดเลยมันซีเรียสเกินไปยุคสมัยมันเปลี่ยนครับการปฏิวัติก็ต้องสิ่งสำคัญก็คือว่าคำนึงถึงส่วนรวมอ่ะมีจิตคำนึงส่วนว่าพูดไปแล้วเนี่ยส่วนรวมจะได้อะไรไหมเกิดประโยชน์ไหมนะผมว่าตรงนี้อย่างที่คุณยังบัตรพูดน่าคิดมากๆเลยนะสมัยนี้คนตื่นรู้มากสมัยนี้สบายกว่าเดิมคุณมี YouTube มี Facebook พูดไปปุ๊บถ้าเข้าท่าก็เป็นแสนอย่างคุณดูดมแต้พนิษเอาเสียงคุณตู่มาฟังประยุทธ์ครับผมจะจัดคอนเสิร์ตครับเฮ้ยจัดได้มั้ยคนดูเวลาเนี่ยมันยุคมันเปลี่ยนกันมันสามารถสื่อถึงประชาชนได้ในความสื่อแค่นี้ไอ้ประยุทธ์กระชิบหายแล้วคุณดูดมครับใช่มั้ยมันง่ายนิดเดียวแล้วตลกแล้วมันก็โอเคได้ทุกอย่างถ้าคุณฉลาดจะทำอย่างคุณอุดมแต้พนิษฐ์ทำเนี่ยถือว่าฉลาดมากใช้สมองสติปัญญาอย่าไปขวางอะไรที่มันพัฒนาเข้ากับยุคสมัยเพราะฉะนั้นสำคัญมากคือการร้อยเรียงการออร์แกไนซ์มวลชนตอนนี้เหมือนกับว่าฝนมันตกนะคุณจะปลูกอะไรมันก็ขึ้นสำคัญคุณปลูกไม่ปลูกยังไงเหมือนปลามาเต็มแล้วครับเต็มแม่น้ำเลยคุณมีแหมีอวนไปจับไหมถ้าคุณมีคุณก็ได้เยอะถ้าคุณไม่มีคุณก็ดูปลามันว่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการปฏิวัติเนี่ยมันกระแสมานปช.ไม่มีคนเอาโอ้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณก็ไปจับสิสมมติผมสมมตินะขอโทษนปช.ที่คนศรัทธาคุณมากนะโคตรมากๆเลยแต่ถ้าเขาเป็นศรัทธาคุณก็เป็นเรื่องดีอย่าไปวิจารณ์เขาเขาทำงานล่าหลังสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมุตินะนปช.ทำงานล่าหลังมวลชนพาคนไปไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาไปชุมนุมมันเยี่ยวถึงเวลาแล้วผ่านเจอกันนะครับแล้วก็เงียบไปนะคนผิดหวังอันนั้นเป็นโอกาสที่ดีอย่าไปวิจารณ์เขานะครับคุณก็ถามขึ้นมาใหม่เขารักษาชีวิตมวลชนหรือเปล่าครับมันจะรักษาช่างแม่มันเป็นโรงพยาบาลรักษาชีวิตมวลชนก็ช่างมันเราก็ทำในสิ่งที่มวลชนต้องการให้มวลชนเป็นเจ้าของครับอย่าไปบ่นทำไมทักษิณไม่สู้วะทำไมนปช.ช่างไม่สู้ดีเราจะได้สู้
ยังไงครับเขาไม่สู้เราจะได้สู้ไม่สู้เราก็ตั้งขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็สู้เองแหละถึงเวลาชนะมากันหมดแล้วครับไอ้คนที่สู้ไม่สู้ใครจะอยู่ข้างแพ้จริงไหมครับก็ประชาชนไม่สู้ให้สู้ยังไงสู้ก็ตายฟรีสิวะถามแปลกๆเว้ยจริงไหมอะไรดีให้ประชาชนไปสู้ก่อนว่าอย่างนั้นถูกไม่ใช่งานปฏิวัติเป็นงานของประชาชนมีคนถามนิดนึงว่ามีสมาชิกระดับจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในพรรคเพื่อไทยกันหลายคนแล้วก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์กันหลายคนเนี่ยณตอนนี้ในระบบที่เคยมีเลือกตั้งพวกนี้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ยังอยู่ไหมในระบบการเมืองปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีหรอครับหมายถึงแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยที่มีหลายคนที่เป็นสหายที่เข้าป่าเขตงานต่างๆแล้วคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคือเป็นคนที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ดีที่สุดนะ มันคล้ายๆว่ามันเข็ดแล้วอะไรแล้วของมันเนี่ยนะ66ทับ2 3สารพัดนี่มันบังคับมาจากคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์บางคนไปเผยแพร่วิธีการเนี่ยการเมืองนำการทหารคือหลักคอมมิวนิสต์เลยครับหรือใช้คอมมิวนิสต์ปราบคอมมิวนิสต์ใช้คอมมิวนิสต์ปราบคอมมิวนิสต์แต่ปัจจุบันนี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันไม่มีแล้วปัจจุบันมันใช้ไอ้ตาเหล่มาปราบอะไรครับไม่รู้มันเลอะเทอะปัจจุบันไม่ได้ใช้การเมืองไงปัจจุบันมันเหมือนอย่างกับว่ามันยุคปลายยุคเสื่อมมันเป็นธุรกิจการเมืองมันไม่ใช่มันเป็นทหารหน้าด้านเนี่ยคนที่คนแล้วแต่จะโปรดนะครับมันลักษณะยิ่งถามยิ่งเละสมัยเรามันยังฉลาดนะใช่ไหมเฮ้ยเข้ามาเรียนงงงี้นะยังมีก็จบสมัยนี้เลือกตั้งเลยประยุทธ์มึงไปส่งใครไปยิงประยุทธ์ยิงประวิตรทิ้งนะแล้วมันก็เอ้ยเอามาใหม่เปลี่ยนคนนู้นคนนี้เอาใครวะพลากรใครก็ได้ขึ้นเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นความผิดมันบ้าๆกูไม่รู้กูป่วยคนมันก็โอเคมันไม่ได้ว่าหรอกใช่ไหมง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับง่ายคนไทยลืมง่ายอย่างแต่เป็นตอนสมัย14ตุลาเชียร์ถนอมพอถนอมจะพังให้ถนอมออกแล้วก็ไปยึดทรัพย์ถนอมแล้วก็พาถนอมกลับแล้วสมัยสุจินดาก็เชียร์สุจินดาพอจะล้มสุจินดาเสร็จก็เรียกสุจินดามาคุยบอกว่าชนะบนความพ่ายแพ้คือเจ้าเนี่ยมันตีสองหน้ามันเชียร์ทหารนะแต่พอแพ้มันถีบหัวส่งตอนนี้ก็ทำเป็นเฉยๆครับประยุทธ์พังเมื่อไหร่นะเจ้าออกมาเลยครับนะทหารทำไม่ถูกว่าไปนู่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นเหยื่อแห่งความสำเร็จเจ้านี่ไม่เคยแพ้ใครนะชนะตลอดครับเขาคิดว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรกระจอกขนาดจอมพลป.กูล้มมาแล้วในปีดีรัฐบาลอโศกกูก็ล้มมาแล้วทักษิณจะมีอะไรวะเขาประมาทแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนอย่างที่คุณยังบาดพูดสมัยนี้มวลชนมันตาสว่างมันฉลาดการศึกษามันมากขึ้นผมก็ถามคำถามนี้ดีกว่าอยากรู้มากลุงสนามหนองกับนายยังลองประเมินว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นซ้ายหรือเปล่ามีความเป็นซ้ายบ้างหรือเปล่ามีหรือว่ามีส่วนไหนในระบบความคิดเป็นซ้ายบ้างหรือเปล่าผมว่ามีแต่นายยังมีความเป็นซ้ายอยู่มีอยู่คือซ้ายนี่ก็คือลักษณะซ้ายขวานี่นะคือการที่เรามามองว่าคนนั้นเป็นซ้ายหรือขวาซ้ายนี่ก็หมายความว่าเดินแนวทางมวลชนอ่าแต่นโยบายพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยมาก่อนไทยรักไทยสมัยนั้นก็มีพวกคอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งนะไปร่างนโยบายตัวนี้รวมวางแผนร่วมนโยบายพรรคนโยบายนโยบายนั้นก็คือต้องเอามาจากความต้องการของมวลชนครับคือมีการประเมินมาแล้วก็มีการทำวิจัยทำอะไรกันมาทำนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมพอแต่เป็นนโยบายแล้วเนี่ยนี่คือละเขาเรียกว่าเดินแนวทางมวลชนเดินแนวทางมวลชนเดินแนวทางมวลชนเพราะนี่คือหลักการอย่างหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เลยนะต้องเดินแนวทางมวลชนทีนี้คุณประกาศตูมออกไปจะใช้นโยบายแบบนี้ปั๊บมวลชนรับไหมมวลชนรับได้ดูผลต้องดูผลด้วยเพราะว่ามันต้องดูผลทักษิณเขาก็ทำตามนี้มันมีความสอดคล้องทางการใช้นโยบายในขณะที่มีอำนาจไปในทางความเป็นซ้ายอยู่พอสมควรหรือลุงสนามหลวงมีความเห็นว่าไงบ้างมันมีสองอย่างไอ้คำว่าประชานิยมกับคำว่าภูมิพลคล้ายๆกันภูมิพลภูมิก็คือแผ่นดินคือประชาชนนะคุณได้ยินไหมพลังแผ่นดินก็คือพลังประชาชนไปเจอกับประชานิยมมันขัดมันมาทางเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสมัยสนธิวิรัชกลินคปค.หรือไอ้คมช.มันถึงบอกว่า
มันทำสงครามประชาชนแยกประชาชนไปจากพ่อของเราใครบอกครับไอ้เอกสารลับกองทัพบกนะปณัตตาดิสกุลเป็นคนบรรยายสมัยนั้นเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยไปบรรยายเอกสารลับเนี่ยพรรคการเมืองภาคหนึ่งตั้งวันที่14กรกฎาคมตรงกับวันปฏิวัติฝรั่งเศสฮะก็คือพรรคไทยรักไทยมันมาทำสงครามแยกประชาชนไปจากพ่อของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชนี่แหละพ่อของเราเนี่ยแหละพ่อเราแก่แล้วเราต้องช่วยพ่อเราโดยการจัดการมันมีบันได4ขั้นยุบพรรคมันว่าไปเขาเดินตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าทักษิณเนี่ยเดินนโยบายประชานิยมคือแนวทางซ้ายคือแย่งประชาชนไปจากเขาอ๋อความเป็นซ้ายที่ว่าคือประชานิยมก็คือความเป็นซ้ายในมุมมองที่ว่าประชานิยมคือมวลชนนิยมนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ใช่คือเมื่อก่อนอังกฤษมันมีพรรคอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไงไอ้พรรคฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะเลเบอร์เป็นพรรคแรงงานแรงงานแล้วก็เลยเรียกฝ่ายซ้ายฝักฝ่ายขวาเป็นฝักคอนเซอร์เวทีฟฮะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมก็เป็นฝักฝ่ายขวาอีกจุดนึงนะครับไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวเป็นพลังที่ก้าวหน้าระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะถือหลักก็คือถือความก้าวหน้าเป็นหลักความก้าวหน้าทางการผลิตทางเทคโนโลยีครับพลังที่ก้าวหน้าจะเอาชนะพลังที่ล้าหลังปลดปล่อยพลังการผลิตปลดปล่อยพลังการผลิตดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสองอย่างเลยคือเอาประชาชนด้วยและเป็นฝ่ายที่ก้าวหน้าเพราะนั้นมันถึงแพ้ทุกครั้งไงเขียนยังไงทักษิณผมเขียนยังไงกูก็ชนะมึงอยู่ดีเพราะประชาชนเขาต้องการความก้าวหน้าต้องการชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมมันก็เลยยังไงก็แพ้ครับคุณโฆษณายังไงกูก็แพ้เขาอยู่ดีจุดนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในเมื่อเราเป็นคนส่วนใหญ่เราทำไมถึงแพ้เราแพ้เพราะเราไม่มีระเบียบเขาเป็นคนส่วนน้อยเขาทำไมชนะเขาชนะเพราะเขามีระเบียบนะเขามีระเบียบเขาสั่งเขาไม่ได้คำนึงถึงถูกต้องชอบธรรมเขามีระเบียบเขาของเราเนี่ยนะมีความชอบธรรมแต่มันมาเถียงกันน่ะกูไม่ได้ว่ากูถ้าเราร้อยรัดเราสร้างความมีระเบียบระเบียบจากการสำนึกว่าเราจะต้องทำเพื่อคนส่วนรวมทำเพื่อคนทั้งประเทศทำเพื่ออนาคตลูกหลานเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวสร้างสำนึกเป็นตัวสร้างระเบียบต้องมีสำนึกตรงนี้ก่อนนะครับจึงจะมีความสามัคคีใช่ไหมถ้าไม่มีตรงนี้มันตัวใครตัวมันอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาครับยังไงก็ตามก็ขอบคุณลุงสนามหลวงแล้วก็นายยังบลัดมากครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะพบกันใหม่กับรายการหมายเหตุจากเขตงานถ้าในช่วงต้นรายการนะมีท่านใดต้องการอยากทราบข้อมูลอะไรบางอย่างถ้ามันตอบได้ในรูปแบบของรายการแบบนี้ก็สามารถเขียนคำถามเข้ามาได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรในป่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะที่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านๆมาการได้เรียนการเมืองการทหารทั้งในเมืองนะครับเรียนมาก่อนนะเข้าป่าเข้าไปเรียนอีกแล้วก็ไปดูไปทำไปเจอไปพบเนี่ยนะบางอย่างมันก็เป็นความรู้ได้ฟังจากชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะของคุณยังบัตรที่อยู่แนวหน้าผมก็อยู่แนวหน้าเหมือนกันแต่ผมจะอยู่ข้างหลังคนที่วิ่งเร็วที่สุดนะพี่ตามครับไม่ได้ลบใครหรอกตรงนี้นะครับมันมีปัญหาว่าปัจจุบันนี้การต่อสู้เนี่ยเรามีพรรคการเมืองเราระบบเลือกตั้งใช่ไหมมันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเป็นนักการเมืองล้วนๆเลยไม่ได้สนใจประเภทว่าพามวลชนนำมวลชนแล้วก็หนีกันไปหมดอันนี้น่าเห็นใจเพราะเขาไม่รู้วิธีการทำงานไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะไม่ได้ผ่านการจัดตั้งในระบบเขาไม่รู้ว่าสู้กับศัตรูเนี่ยนะคุณสู้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะมันเป็นการเอาเป็นเอาตายเขาฆ่าคนมาเยอะแล้วอ่ะมือเปื้อนเลือดตั้งแต่ยิงพี่ชายเนี่ยนะการปฏิวัติเป็นเรื่องการเอาเป็นเอาตายพิฆาตความเป็นดินนะครับมันเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ยืดเยอะคุณต้องสำนึกในพระบาทกรณที่คนที่เหี้ยมโหดร้ายคืออย่าไปเล่นกับมันเนี่ยอย่าไปเยอะๆๆๆเหมือนกับว่าอยากดังอยากเด่นพอถึงเวลาปุ๊บนะมันเอาคุณจริงๆอะนะมันเล่นคุณแรงดังนั้นคุณจะต้องสอบเรียนว่าเขาเป็นคนยังไงคุณกำลังเจอกับใครคุณจะต้องปกป้องป้องกันตัวครับเหมือนอย่างคุณทักษิณเนี่ยทำเป็นอวยเจ้าอวยเจ้าระวังเลยไม่รู้อวยจริงอวยปลอมอันนี้พลาดทิ้งไหมอันที่ผมไม่รู้นะครับอาจจะอวยจริงก็ได้นะเขาถึงอยู่ได้เพราะว่าอวยนะครับแต่ถึงเวลาไม่มีใครเอานะผมว่าเขาก็ไม่เอาเหมือนกันแหละอ้าว
หรือคุณยังบัตรว่ายังไงคือคนอย่างสนธิลิ้มเขาอาจจะอ้างก็เขาต้องอวยเขาถึงจะอยู่ได้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่มีใครออกมาแบบว่าผมว่านะสนธิลิ้มเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยถ้าเจ้าเสียเมื่อไหร่เนี่ยนะรับรองสนธิลิ้มเนี่ยลุงก็ไปว่ามันโผล่มาแน่ๆเลยผมรู้นะครับมันเลวนะครับเป็นกษัตริย์ที่เลวที่สุดในโลกนะครับพี่น้องครับพี่น้องเสื้อเหลืองครับรู้ไหมครับกษัตริย์นี่นะครับมันโกงเงินครับมันเก็บทองไว้ในเรือจักรีนฤเบศนะครับผมมีหลักฐานยืนยันนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันวิทยาศาสตร์ฟอบนี่นะครับยืนยันนี่นิวยอร์กทาวน์มายืนยันนะครับ 53,000 ล้านที่จริงผมรู้นะครับมี 50,000 โกดล้านนะครับพี่น้องครับว่าไปนู่นเดี๋ยวสนธิลิ้มก็มาฟ้องรายการไปฟ้องอะไรมันรู้อยู่แล้วมันบอกให้ผมพูดแทนมันนี่แหละไม่กล้าพูดเองนายยังบัตรมีอะไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงก็คือสรุปบทเรียนนะที่ผ่านมาสรุปข้อดีข้อเสียเราก็นำเอาจุดดีจากที่ผ่านมาเอามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่มวลชนส่วนหนึ่งก็ยังสับสนบางทีก็ยังสับสนไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งสับสนนะครับพี่น้องต้องขออภัยสับสนยังไงก็ถามมาได้ทีแรกก็อย่างนี้ครับสับสนแล้วต่อไปก็จะชินไปเองคือเราจะมีออกมาเรื่อยๆไงว่าเราจะไปกันยังไงในสถานการณ์แบบนี้เราจะเอาสรุปบทเรียนที่ผ่านมาข้อดีมาใช้ในปัจจุบันยังไงและทิศทางต่อไปจะไปกันยังไงถึงจะเอาชนะได้ถึงจะพาลุงสนามหลวงไปสู่สนามหลวงมีภารกิจเหรอสนามหลวงนี่เขาใช้เผาไม่ใช่เหรอชาปนกิจลุงอยากไปงานอะไรพวกเจ้าพวกอะไรท่านยังอยู่นี่ว่าคุณพูดอย่างนี้หมายความไงเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงก็พบกันในอีกครั้งในรายการในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ